้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์น่าสะสมภาพยนตร์น่าสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์สยองขวัญบนแอคชั่นแล้วก็ยังมีคอมเมดี้หรือตลกเข้ามาสอดแทรกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงอีกครั้งก็คงไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องผีกัดยิกัดตอบหรือชื่อภาษาอังกฤษมิสเตอร์แวมไพร์ในปี1985และภาพยนตร์เรื่องนี้ในอดีตเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างภาคต่อและหนังแนวนี้ออกมาในยุค80-90ออกมามากมายหลายเรื่องเลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือต้นตำรับของหนังแนวนี้และเป็นผลงานอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์บริษัทโบโฮฟิล์มก็คือบริษัทของหงจินเป่าหงจินเป่าได้สร้างไอเดียแอคชั่นผสมกับผีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมหยิบยกมาพูดอีกครั้งก็เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงจนถึงยุคปัจจุบันในยุค2020นี้ครับผีกัดยิกัดตอบอำนวยการสร้างโดยหงจินเป่าเพราะหงจินเป่าคือหนึ่งในผู้บริหารและหุ้นส่วนของบริษัทโบโฮฟิล์มทำภาพยนตร์เรื่องนี้ป้อนให้กับบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์จัดจำหน่ายหงจินเป่าคิดอยู่นานครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำเงินหรือเปล่าผลออกมาก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินครับภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังมีชื่อเสียงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาจิวนักพรตผู้มากฝีมือในการปราบปีศาจผู้มากฝีมือมีวิชาในการปราบผีผู้มีวิชาแก่กล้าและมากฝีมือพร้อมกับลูกน้องสองคนต้องมาตกปากรับคำในการเคลื่อนย้ายศพของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะย้ายศพหรือหาฮวงซุยดีๆให้กับเศรษฐีคนนี้และเรื่องราวอุลมาดก็เกิดขึ้นเมื่อความสยองได้เกิดขึ้นเมื่อศพของเศรษฐีลุกขึ้นมาและการผจญภัยในการปราบผีจึงเกิดขึ้นยังไงหลายๆท่านก็ลองไปหามาชมกันนะครับสำหรับผีกัดยิกัดตอบหรือมิสเตอร์แวมไพร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงชั้นนำในฮ่องกงว่าจะเป็นลินเชิญอิงในบทของอาจิวนักพรตปราบผีและร่วมด้วยลิกกี้ฮุยครับและอีกคนก็คือเฉียนเซียวหาวและสาวสวยอย่างหลุยไช่ฟงและตัวป่วนในผีกัดยิกัดตอบอย่างบิลลี่โลนันกวางภาพยนตร์เรื่องนี้ยังกำกับการแสดงโดยลิกกี้เหลาถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมว่าหลายๆท่านคงอยากที่จะหามาชมสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับTalk about movie by Samuel.